ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกอิมิเนนต์แอร์ครับโดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับชาติพิชิตสิทธิ์อุดมชัยเจอกับปราบศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งนะครับ125ปอนด์ครับมวยคู่นี้ชาติพิชิตนี่3ฟอร์มหลังก็มีชนะเพชรเจ้าพระยาสโสพิษนะครับคนนี้ครับแพ้วรรณรงค์และมาชนะปิ่นกล้าวสิงห์นวอาวุธส่วนน้ำเงินครับปราบศึกครับแพ้ยอดบัวขาวนายกเอท่าศาลาชนะนกยกสีฟ้าสีทองราชานนท์แล้วก็มาแพ้แสนธนงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียอดนี่เก็บได้จุ๋มจิ๋มเหลือเกินนะครับ 364,550 บาทต่างชาติ108คนครับเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาครับพยายามเดินชาติพิชิตแหม่ซ้ายหน้าเจอศอกขวาครับชาติพิชิตตีเข่าขวาตั้งขาไว้ทั้งคู่ครับกรรมการแยกครับหมัด 1-2 ครับไม่ถึงครับจั่วลมครับถีบซ้ายไว้แข้งซ้ายหน้าครับขยับเข้าหาครับทางด้านของชาติพิชิตชาติพิชิตมาเจอศอกขวาของปราบศึกครับตีเข่าขวามาเสียบซ้ายเสียบซ้ายโต้ครับเนี่ยครับกดแขนไว้ครับกดแขนไว้ไล่แขนกันอยู่ครับไล่แขนกันอยู่เขาก็ตีกันไปเด้งตีเข่าขวาครับชาติพิชิตก็พยายามอาศัยลูกขยันโอ้โหปราบศึกฟันศอกขวาครับเจอเข่าซ้ายของชาติพิชิตปราบศึกตีเข่าขวาแทงหน้าขาเจอเข่าขวาของปราบศึกกระทุ้งแม่ยัดไส้ครับยี่ครับตั้งเข่าขึ้นไปตรงๆแล้วก็กระทุ้งมาครับนี่ครับลูกสนาลูกยัดไส้แต่ก่อนเนี่ยมวยรุ่นคุณลุงคุณน้านี่เขาบอกว่าไม่มีเลยนะครับลูกยัดไส้ก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการทางอาวุธมวยไทยครับแล้วการขวางแทงอะไรต่างๆนานาไม่มีนะฮะอ่ะเกือบล้มขยับเข้าหาครับแข้งขวาหมดยกที่3ครับก็ถือว่าสู้กันได้ออกรถออกชาติครับยกที่4ครับสู้กันต่อครับความได้เปรียบนี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าปราบศึกนะครับมาสู้เข่าต่อครับชาติพิชิตแทงขวาแทงขวาละขะเจอขวาของปราบศึกแทงซ้ายมาครับชาติพิชิตปราบศึกตีขวาแทงขวาเหน็บด้วยขวาครับแทงซ้ายเข่าครับขวางไว้แล้วตีเข่าตีเข่าครับนี่ครับขวางละเสียบขวางละเสียบแทงขวาครับเจอซ้ายโต้เนี่ยครับขวางละแทงซ้ายก็มีแทงซ้ายแทงขวานะครับแต่ว่าณตอนนี้นี่เล่นวงในกันจะเป็นส่วนใหญ่ครับ 80% จากเกมไปแล้วครับกรรมการอภิษากครับแยกออกมาเอาล่ะครับแข้งเจอกับหมัดแทงซ้ายแทงซ้ายโต้ขวาไปซ้ายคืนขวาไปพยายามจะสอดในครับพยายามจะสอดได้ไม่ได้เจอเข่าขวาตีซ้ายครับขวาไปซ้ายคืนครับขวางด้วยซ้ายขวางไม่อยู่ครับทางด้านของเจ้าปราบศึกครับโอ้โหขวางดีครับขวางดีแล้วตีได้ครับตีเข่าขวาครับดูทรงแข็งแรงแล้วก็ข้อแข็งแรงครับแขนแข็งแรงเอากระทุ้งเข่าซ้ายไปทีนึงเหน็บด้วยขวาครับซ้ายตามครับโอ้ทรงไม่ดีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าชาติพิชิตครับเจอเข่าซ้ายอีกแล้วครับเสียบขวาครับโอ้ลักษณะการจับการขวางการตีนี่ทางด้านของปราบศึกครับดูดีกว่าครับพอเริ่มตีกันไม่ได้กรรมการแย่ครับถึงตัวอีกแล้วครับปราบศึกนี่ครับถือว่ามีวินาทีทองครับไม่ใช่ว่ามวยบางทีนี่ทำได้แล้วก็มาถอยเอ้าหมัดมาช่วยครับชาติพิชิตพยายามจะสอดในเจอเข่าขวาของปราบศึกเสียบซ้าย
เอาละครับเร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับชาติพิชิตอ้าวเสียบซ้ายอ้าวเสียงเชียร์ดังขึ้นมาอีกแล้วครับอ้าวเจอข่าวขวาของปราบศึกเจอซ้ายของชาติพิชิตเร่งขึ้นมาหน้ากลัวครับนี่ครับตีขวาก็ตีได้ครับอ้าวแทงซ้ายครับบุญหาเหลี่ยมตีขวาครับชาติพิชิตปราบศึกโต้ตีเข่าซ้ายครับปราบศึกขวามาของชาติพิชิตชาติพิชิตแดงนะครับปราบศึกน้ำเงินครับอุ้ยเจอเข่าซ้ายของชาติพิชิตแล้วก็หมดยก4ครับหมดยก4ครับนั่นแหละครับเมื่อสักครู่นี่ยอดขุนศึกนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงครับก็นักฟกนักชกทางฝั่งนี้ครับอีสานใต้ครับสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ประมาณนี้ครับมอราชภัฏจอมบึงก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่สอนเอกมวยไทยนะครับจนถึงปริญญาเอกทีเดียวครับก็น่าปรบมือนะครับกับความตั้งใจของรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์นะครับที่ริเริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับหลักสูตรมวยไทยครับก็เรียกว่าเก่งเฉพาะทางไปเลยครับคนเป็นมวยนี่มีความสามารถด้านพวกนี้ยังไงก็ไม่มีโอตายครับจากการเปิดโลกมวยไทยที่เรียกว่าเป็นที่ศรัทธาไปทั่วโลกแบบนี้สถานการณ์ณตอนนี้อยู่ที่ทางด้านของเจ้าปราบศึกนะครับแต่ว่าไม่ยอมถอยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเลยครับเนี่ยครับก็รู้ว่าเข่านี่มันนัวเนียไปเรื่อยนะครับจะตีให้ชัดเจนก็คงจะลำบากครับมั่นใจนะครับว่านายดีครับทางด้านของปราบศึกหลังจากนั้นชาติพิชิตก็จะเอาคืนบ้างครับหมดยกสุดท้ายครับก็เรียกว่าสู้เป็นอยู่เป็นวางเกมเป็นนะครับเก่งทั้งนักมวยเก่งทั้งพี่เลี้ยงครับแบบนี้ขวามือเมื่อสักครู่นะครับสำราญเดชมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือว่าสำราญเดชสอดันชัยนี่กำลังจะจบปริญญาเอกนะครับจะเป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วครับได้ดีเพราะมวยไทยเหมือนกันครับนี่ครับคนนี้ครับตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอราชภัฏจอมบึงด้วยเรียนจบแล้วก็ทำงานต่อเลยครับกรรมการชูมือไปที่ทางด้านของเจ้าปราบศึกมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับชนะคะแนนชาติพิชิตสิทธิ์อุดมชัยไปได้อย่างสนุกครับ